คาซ่อมเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2015นะครับโดยเรามีโคฟาวเดอร์และ CEO ชื่อคุณเอริกเชงนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเอริกเนี่ยเขาเจอปัญหาว่าเฮ้ยเวลาที่ซื้อหรือขายรถยนต์มือสองเนี่ยครับประสบการณ์มันสามารถทำได้ดีกว่านี้มันสามารถยกมาตรฐานไปได้ดีกว่านี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยได้สร้างคาซ่อมขึ้นมาในปี2015นะธุรกิจสร้างในมาเลเซียนะครับจากนั้นเนี่ยธุรกิจก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในปี2019ก็ตัดสินใจมาเมืองไทยถ้าถามว่าทำไมตัดสินใจมาเมืองไทยเนี่ยผมว่าจริงๆคำตอบง่ายมากนะครับเพราะว่าผมมองว่าตลาดรถยนต์มือสองในเมืองไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะถ้าพูดในเรื่องของขนาดของตลาดนะครับแล้วก็พูดถึงอัตราการเติบโตแล้วก็จำนวนผู้เล่นเป็นตลาดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราคาซ่อมกรุ๊ปเนี่ยต้องการเป็นลีดเดอร์ในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยครับเราไม่มาเมืองไทยไม่ได้นะครับก็เป็นเหตุผลที่เรามาในปี2019แล้วก็โตมาเรื่อยๆถึงวันนี้อย่างแรกคือผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่สุดนะครับในการที่จะยกระดับประสบการณ์ในการซื้อหรือขายรถยนต์มือสองของลูกค้าด้วยการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมั่นใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยบอกใจมากๆแล้วก็เราทำให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกนะครับโดยที่ตัวเลือกเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลือกในเรื่องของตัวรถแต่ว่าเป็นตัวเลือกของช่องทางการขายด้วยลูกค้าจะมาซื้อออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมาซื้อแล้วเนี่ยก็มีช่องทางต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินทุกแบบแล้วก็หลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็มีบริการต่างๆในเรื่องของการ after sales ด้วยนะครับนั้นเป็นจุดเด่นหลักๆที่เรามอบให้กับลูกค้าคือเราไม่ได้ขายรถยนต์มือสองอย่างเดียวนะครับแต่เราขายความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยถ้าเราดูข้อมูลที่เห็นกันอยู่แล้วในตลาดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนของจำนวนสาขาจำนวนสต็อกรถที่เรามีนะครับจำนวนบุคลากรที่เรามีในการที่คอยเซิร์ฟลูกค้าเราเนี่ยเราเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามี5สาขาด้วยกันนะครับคือถ้าเทียบกับธุรกิจรถยนต์มือสองทั่วไปการจะมี5สาขาเนี่ยจริงๆจำนวนค่อนข้างเยอะมากนะครับถือเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากการที่เรามี5สาขาแล้วเนี่ยเรามีจุดบริการเพิ่มเติมอีกที่เราให้บริการผ่านตัว Fit Auto อีก5สาขาเหมือนกันแล้วนอกจากจุดบริการแล้วก็สาขาที่เรามีเรายังมีโรงงานของเราเองด้วยนะครับที่ใช้ในการปรับสภาพรถแล้วโรงงานของเราเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยขนาดเกินกว่า 20,000 ตารางเมตรแล้วก็มีcapacity ที่สามารถทำได้สูงสุดเลยนะครับที่เราแพลนไว้ก็คือ 3,000 คันต่อเดือนสิ่งที่เราพยายามจะทำอะครับคือเราต้องการตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดจริงๆแล้วแน่นอนว่าเวลาเขามาซื้อรถกับเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่แค่เรื่องของ product คือสิ่งที่เรา deliver ให้ลูกค้าครับมันมากกว่าแค่ product หรือแค่ตัวรถแต่มันต้องมีทั้ง product package แล้วก็ service การที่เขาต้องได้รถที่เฮ้ยมันต้องเป็นรถที่คุณภาพดีอะนะครับคือเราต้องพยายามจะทำให้คุณภาพมันดี product อย่างเดียวมันไม่พอแน่นอนมันต้องมี package ด้วยแพ็กเกจคืออะไรแพ็กเกจคือสิ่งที่มากับ product อย่างเช่นราคาที่เราตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการันตีต่างๆอย่างเช่นเฮ้ยถ้าซื้อรถไปแล้วเนี่ย30วันแรกถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาเนี่ยเราก็พร้อมรับคืนแล้วก็มีการันตีเรื่องคุณภาพและนอกจากนั้นในเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยเรายังมีเรื่องของตัวสินเชื่อด้วยที่เราทำงานร่วมกับสถาบันการเงินก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่านอกจาก product แล้วเราต้องมีแพ็กเกจที่ดีด้วยเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถซื้อได้แล้วมีแพ็กเกจยังไม่พอนะต้องปิดท้ายด้วยเซอร์วิสด้วยคือถ้าซื้อรถจากเราไปแล้วเนี่ยเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนเกิดมีปัญหาอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยโทรมาได้24ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถที่จะพร้อมเข้าไปช่วยได้ตอนนี้ถ้าถามว่าคาซ่อมโฟกัสอะไรอ่ะเราเลยไม่ได้มองเรื่องของคู่แข่งเลยนะคือเราไม่ได้โฟกัสที่ว่าเฮ้ยคู่แข่งเป็นใครคู่แข่งทำอะไรเลยตอนนี้สิ่งเดียวที่เราโฟกัสออนก็คือลูกค้าอย่างเดียวเลยคือเราก็แค่เรายืนยันในจุดยืนของเราอ่ะว่าเราต้องการที่จะส่งมอบมาตรฐานการซื้อขายรถที่มันดีขึ้นให้กับลูกค้าของเราอะนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจรู้สึกมันง่ายนะครับซึ่งเราก็เลยโฟกัสแค่นี้ตื่นเช้ามาเราก็คิดว่าทำยังไงให้เราสามารถเดลิเวอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับเราก็เลยไม่ได้มองคู่แข่งมาเท่าไหร่นึกถึงรถมือสองต้องขาซ้ำมั่นใจง่ายเหมือนนับหนึ่งสองซ้ำที่เรามุ่งมั่นจะทำให้ลูกค้ามั่นใจง่ายเหมือนนับหนึ่งสองซ้ำจริงๆอะเพราะว่าสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวรถยนต์นะครับเราได้รถยนต์มาคันหนึ่งเราต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด175จุดมีการปรับสภาพเพื่อให้เรามั่นใจจริงๆว่ารถที่เราส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยได้คุณภาพที่ดี
ราคาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเราวางราคาไว้ในแบบที่ลูกค้าเข้าถึงได้คือรถเราเนี่ยเป็นของดีราคาไม่แพงแน่นอนนะครับแล้วนอกจากตัวราคาเนี่ยจะมีเรื่องของตัวการันตีที่เราให้ลูกค้าด้วยว่าเฮ้ย30วันแรกรถถ้ามีปัญหาสามารถคืนได้นะครับมีวารันตีเรื่องคุณภาพอีก1ปีนะครับนี่คือเรื่องแพ็คเกจแต่แพ็คเกจแล้วก็ยังไม่พอนะเรายังมีเรื่องของเซอร์วิสมาให้อีกด้วยนะครับว่าซื้อรถจากเราไปแล้วเนี่ยไม่จบแค่นี้นะครับก็คือว่าถ้าซื้อรถจากเราไปแล้วเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับเราจะดูแลลูกค้าไปเรื่อยๆโดยที่ถ้าซื้อรถจากเราไปเนี่ยหลังจากขับออกไปแล้วเราก็จะมีเบอร์โทรออนไลน์ให้24ชั่วโมงนะครับมีปัญหาอะไรอยู่ตรงไหนเราพร้อมที่จะสามารถส่งRoadside Assistantไปหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องรถเราก็สามารถที่จะพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือพอเราให้ครบทั้ง3อย่างเนี่ยครับเราก็เลยมั่นใจมากๆว่าสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้าเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจง่ายเหมือนนับ1 2 3จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเป็นลูกค้าเราเนี่ยครับคือช่องทางการติดต่อเราง่ายมากเลยนะครับก็คือสามารถเข้า carsam.co.th แล้วก็สมัครได้เลยสมัครregister นะครับว่าอยากได้รถคันไหนใส่เบอร์โทรมาแล้วก็พร้อมที่จะโทรไปแล้วก็บริการลูกค้านะครับแล้วนอกจากตัวเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราก็มีสาขาอยู่5สาขาด้วยกันตอนนี้นะครับล้อมรอบกรุงเทพเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาขารัชโยธินบางนาบางใหญ่บางบอนนะครับแล้วก็รังสิต5สาขาเนี่ยคือสามารถวิ่งเข้าไปเวลาไหนก็ได้7วันต่ออาทิตย์นะครับก็จะมีทีมงานพร้อมดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับงั้นช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยรู้สึกจริงๆว่านึกถึงรถมือ2ต้องคาซ้ำนะครับมั่นใจง่ายมันนับ1 2 3จริงๆครับขอบคุณครับคาซ้ำบิ๊บบิ๊บ